สวัสดีเพื่อนคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสำรวจแสงดาวไปกับไปมอนนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะฮะคุยกันก่อนนะครับว่าเพื่อนๆนะฮะอันนี้นะถ้าใครเจอคลิปนี้นะให้รีบเล่นนะครับเพราะว่าตรงส่วนของกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหน้าเว็บที่แจกตรงส่วนของไปมอนเจนแบบที่เป็นโค้ดและโค้ดนี้มีจำกัดนะครับโอเคไหมทีนี้ฮะเรากดคลิกเพื่อเริ่มเข้าไปเลยนะฮะอันนี้มันก็จะมีไดอะล็อกนิดหน่อยนะแบบนี้ดวงดาวที่พร่างพราวทุกดวงล้วนบันทึกเรื่องราวการพบพานในการเดินทางเอาไว้ที่นักเดินทางมารำลึกถึงเพื่อนๆที่ได้เจอระหว่างเดินทางระหว่างเดินทางผ่านบททดสอบของไปมอนไปพร้อมกันเถอะผมเป็นการเป็นมักที่นรกมากฮะเดินและทางมาโอเคอันนี้คือผมแบบเล่นมาจนหมดแล้วนะฮะทีนี้ผมจะรีเซ็ตนะครับนี่นะเพิ่มมาท้ายใหม่นะครับคือตรงส่วนของคำถามครับผมลองแล้วนะครับมันจะเรียงนะครับเรียงแบบนี้เลยทีนี้เวลาเราเล่นเนี่ยครับให้สังเกตพวกนี้ก่อนนะครับแต่เราตรงจุดของแบบตรงหน้าสมุดตรงนี้ครับมันจะมีเรื่องของคำใบ้ครับที่เป็นของที่เกี่ยวกับตัวละครนั้นๆอยู่อย่างอันแรกเนี่ยครับอันนี้เรากดฟังเพลงนะฮะไปกดกำเพลงนะอันนี้มันจะบอกธีมเพลงมาครับเป็นแบบนี้ให้เราฟังนะครับสรุปเราเลือกตัวละครนะครับถ้าสมมติใครเล่นตามมาฮะอันนี้ผมจะไปแบบเร็วๆนะครับอันนี้เป็นคนแรกนะครับเป็นอาราตะกิโต้นะฮะนี่อันนี้พอขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้เราผ่านเสร็จตอบถูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าตอบผิดมันจะเป็นขึ้นแบบคำใบ้อื่นเพิ่มขึ้นมาแทนนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเงาพวกอะไรฮะอันนี้คนที่2นะครับเป็นเฉินเหอนะฮะอันนี้นะส่วนของธีมเพลงนะครับนี่นะถ้าเจอแบบนี้นะครับคือเฉินเหอเลยนะโอเคไหมอันที่3นะฮะอันนี้นะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นอายาโตะครับนี่อันนี้โอ้จริงๆนี้ถ้าสมมติแบบมีอะไรนะไอตัวนั่นนะฮะชนมอะฮะใช่ไหมก็น่าจะรู้เลยนะฮะอันนี้เขาไม่ได้ใส่เข้ามาแต่โอเคอันนี้ก็พอได้อยู่โอเคอันนี้ฮะลูกเต๋าแบบนี้นะฮะชัดเจนนะครับมีคนเดียวครับเย่หลานครับนี่ก็ตีมเพลงนะฮะนี่ฮะเป็นแนวนักสืบนะฮะพอกับเฮโซเลย ไปคิดเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะนี่นะอันนี้ของพิธีครับเนลิมันจะใช่เดี๋ยวเราดูตีมเพลงก่อนนะฮะเอ้าไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นของนีโร่ครับถ้าเป็นตีมเพลงนี้เพราะว่าเขามีของคล้ายๆกันครับมันจะมีตัวส่วนของดอกไม้ตัวนี้นะนี่ฮะส่งคำตอบนะครับนีโร่นะฮะเรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าสมมตินะฮะเพื่อนๆเอาโค้ดนะครับแค่โค้ดเฉยๆนะครับหยุดที่ตัวส่วนของนีโร่ได้เลยนะครับมันจะ5คนพอดีนะเพราะตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของอันนี้นะฮะนี่นะนี่อยู่มันจะบอกรายละเอียดเลยครับว่าตรงส่วนของตัวละครเนี่ยถ้าได้ครบ5ตัวแล้วเนี่ยครับมันจะได้รับตรงส่วนของโค้ดที่ติดไปวันเจมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเอาโค้ดดีๆนะที่ตอนส่วนของตอนที่ผมทำไกด์ครับคลิปนี้ครับก่อนหน้านี้ที่ไปลองครับเผอิญมันลืมก๊อปโค้ดก็เลยเรียบร้อยเลยนะโอเคไหมดังนั้นระวังกันด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนแล้วนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการไปต่อนะครับอันนี้นะครับตรงส่วนอันนี้น่าจะเป็นนาฮิดะนะครับนี่ธีมเพลงแบบนี้ใช่แหละอันนี้โกโล่นะฮะเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆนะฮะเป็นกิจกรรมที่ผมมีความรู้สึกว่าอัดคลิปเก็บไว้น่าจะดีเพราะว่าตรงส่วนของเนี่ยครับแบบลูกมันดูน่ารักมากเลยนะหวังว่าเขาจะแจกนะนี่เทคเกินเป็นนึงนะแต่ไม่เป็นไรนี่โกโล่นะฮะปกติจับตรงส่วนของแบบพวกผีเสื้อใช่พวกผีเสื้อนะฮะอันนี้เป็นจับรถแบบรถดนตรีแทนใช่ฮะน่ารัก แต่เขาก็ยังไม่รู้ต่อไปนะครับในส่วนของแบบเรื่องของตัวเขานะฮะนี่ยุนจินนะฮะมาเป็นทีมงิ้วๆหน่อยนะฮะรู้สึกว่าตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเน้นไปทางตรงส่วนของซูเมรุกับตรงส่วนของฝั่งไอเอียนซึมาใช่โอเคชื่อเมืองเอียนซึมาอันนี้ยังเอ็มโกะนะฮะ
คือนับคนได้ครับส่วนใหญ่ก็นะเดี๋ยวนะผมหาตัวก่อนนี่อยู่นี่ทีมเพลงก็จะเป็นแบบซากุระซากุระหน่อยๆนะฮะเพลงนี้ Nothing but Jiggery เลยฮะโอเคอันนี้น่าจะชิโนบุอันนี้ฮะอยู่นี่ไปฮัทเฮโซครับมันจะเป็นธีมแบบคล้ายแบบนักสืบนักสืบหน่อยฮะน่ารักดีนะฮะกิจกรรมนี้นิปิติกนะฮะจินนาริคือมีดอกไม้เนี่ยฮะตะเกียที่ทำให้ผมสับสนกับนิโร่นะฮะเพราะว่าเขาต้องพูดมีเหมือนกันไปอันนี้คอเล่นะฮะมีของอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเป็นน้องที่อยู่กับตัวเขาอยู่ตลอดเวลานะฮะน้องที่จะโผล่มาตอนกดอันตินะฮะนี่ฮะทีมเป็นแบบมิสเซอรี่นิดนึงอะไรเงี้ยฮะแบบนึกถึงอะไรนะอดัมแฟมิลี่หรือเปล่าเทิงๆนั้นอันนี้มีกระบองเพชรนะครับเป็นแคนเดสมีไม่กี่คนนะฮะได้อยู่นี่คือเล่นแบบเล่นทำไกด์อะฮะจนจำตอบได้โอเคอันนี้น่าจะเฮโซหรือเปล่าใช่ครับเฮโซครับนี่นะฮะรอบนี้ฮะมาในรูปของการที่ถือไมโครโฟนร้องเลยนะครับนะฮะดื้อดื้อไม่ใช่ชอบนะชอบอันนี้โดริครับอันนี้มาชัดเจนนะฮะมีตะเกียนจินนี่อยู่ด้วยดื้อดื้อโอเคฟังเพลงแล้วไปต่ออย่าลืมนะฮะเอาชื่อตรงนี้นะครับไปเสิร์ชฟังต่อก็ได้นะเผื่อใครสนใจนะฮะโอเคแต่อันนี้รู้สึกจะไม่มีฟอร์ดูซานนะใช่ไม่มีฟอร์ดูซานนะฮะอันนี้ต่อไปนะครับไซโน่ไปนี่ชัดเจนนะครับมีเจ้าสกรับอยู่ตรงนี้นะตุ่มโอเคคนต่อไปนะฮะคนสุดท้ายนะครับเลล่านั่นเองนะฮะมีโมบายนะครับประจำตัวของน้องอยู่ตรงนี้นะไปนี่ครับก็จะเรียบร้อยนะฮะตอบครบทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้นะอันนี้ก็ถ้าไม่พลาดเลยนะครับจะได้ทั้งหมดในการ 1,700 คะแนนนะครับแต่ปกตินะครับแค่ถึงนะฮะตรงส่วน5คนแรกก็จบแล้วนะครับในเรื่องของการเอาโค้ดนะโอเคไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you next time my friend เจอกันครับ